สภาเด็กและเยาวชนตำบลฉลุงค่ะเขาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองมัมบังนะคะมีโครงการชื่อว่ามัมบังยังรีดเดอร์วอลวอลันเทียค่ะเพื่อที่จะร่วมพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณคลองมัมบังนะคะและทาสีกำแพงกูโบเมื่อวานนี้เนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงมอบหมายนะคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนายสุจริตยามาสาเขามอบหมายให้นายรัตนชัยการหนุงนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงเนี่ยเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองมัมบังค่ะโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ยพื้นที่เนี้ยประชาชนในพื้นที่เขาก็เข้าร่วมไปด้วยมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันณคลองมัมบังหมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะโดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งเป็นผู้นำชุมชนหน่วยงานต่างๆในชุมชนในการสนับสนุนการดำเนินการครั้งนี้นะคะนางสาวซูฮานาเถาวัลย์เป็นประธานฝ่ายดำเนินการโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองมัมบังก็บอกนะคะว่าโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองมัมบังครั้งนี้สภาเด็กและเยาวชนตำบลฉลุงจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลฉลุงเนี่ยนะคะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในลำคลองเสริมสร้างการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆในชุมชนค่ะเช่นสถานที่สำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ยังมีความงามนะคะที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามในชุมชนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในตำบลฉลุงเนี่ยเขาแสดงศักยภาพในด้านต่างๆเป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนค่ะโดยเยาวชนนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและต่อยอดได้ในอนาคตต่อไปอีกทั้งก็ยังสร้างความสามัคคีระหว่างเด็กเยาวชนนะคะและคนในชุมชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในเมื่อวานนี้นะคะกิจกรรมในครั้งนี้ของเด็กและเยาวชนของตำบลฉลุงเขาก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและการรักบ้านเกิดได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณคลองมัมบังหมู่ที่1ตำบลฉลุงและก็ทาสีกำแพงกูโบดารุนยันนะฮะณหางนะคะโดยทางน้องๆเยาวชนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นโดยทุกๆปีอย่างต่อเนื่องนะคะคือน้องๆเนี่ยครับเขาเป็นจิตอาสาอยู่แล้วใช่มั้ยนะครับคือแต่ละคนก็จิตใจดีก็มาเจอกันมีการผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะคิดว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมแล้วก็ไปต่อในทุกๆปีนะคะในเรื่องของจิตอาสานี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในพื้นที่ให้ได้ตระหนักถึงความสะอาดนะคะลำน้ำคลองความสวยงามที่เป็นธรรมชาติในพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยนะคะครับผม